วัสดีค่ะดารานาอินพิวาทประธานชมรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ประจวบคีรีขันธ์วันนี้ขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้พวกเราได้นำเสนอภายใต้กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10วันนี้ชมรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ได้นำเสนอผลงานอัตลักษณ์สร้างสรรค์ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งสะท้อนชีวิตความเป็นมาของวิถีชาวบ้านนำมาประดิษฐ์ท่ารำโดยชาวบ้านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยนำเสนอผลงานทั้ง6ชุดดังนี้1ระบำปานวลจันทร์2ใต้ร่มพระบารมี3ประจวบมิ่งขวัญมหัศจรรย์เมือง3อ่าว4เสิงกะลาของดีทับสแกประจวบคีรีขันธ์5ระบำชาวเล3อ่าว6ระบำกองยาวเถิดเทิงขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้ความอนุเคราะห์และความเมตตากับชมรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมดีๆครั้งนี้และให้โอกาสชมรมนาฏศิลป์สร้างสรรค์ประจวบคีรีขันธ์ได้นำเสนอผลงานในครั้งนี้ขอบพระคุณค่ะ